ในช่วงเวลานี้ประเทศเมียนมากำลังถูกจับตามองมากขึ้นจากเวทีในระดับนานาชาตินะคะโดยเฉพาะเผชิญกระแสประณามจากหลายๆประเทศทั่วโลกหลังจากสั่งตัดสินนักเคลื่อนไหวทางการเมือง4 คนด้วยการประหารชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาอีกหนึ่งเรื่องจากพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาก็คือขอขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก6 เดือนโดยระบุว่าต้องการสร้างเสถียรภาพในประเทศค่ะพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นำการรัฐประหารและผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โดยระบุว่าต้องการสร้างเสถียรภาพในประเทศผู้นำทหารเมียนมาระบุว่าได้รับการอนุมัติแล้วจากกระทรวงกลาโหมและสภาความมั่นคงแห่งชาติทหารเมียนมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งแรกหลังจากการยึดอำนาจจากองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐด้วยการรัฐประหารเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ปีที่แล้วหลังจากนั้นได้เห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศเต็มไปด้วยกระแสการประท้วงในหลายเมืองทั้งย่างกุ้งเนปิดอร์มันดาเลย์และเมืองอื่นๆและได้เห็นการปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงมินอองไลน์ระบุถึงจำนวนความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกองทัพเปชิลาดากาลาอดเวนนันนนเซตคูเนเฟบราดาเตยกานีนันนนคูเนจุลาดนเซตตัวนี้ที่แต่นางาลูเลบิบุลเลลูบุเปียคาขายามุแมงคุมุขนมทองเนียลิเซชาวจีแต่แค่ตัดพิจารณาบุชาวโรงงานชาวสักคนในจีมิชูขยำบุตรเท่ากู้เสรีจีนซื่อๆมาตะต้องดีเท่ากู้ยาดีจีเพียบแก่บารีอย่าหาต่างกันที่แลชินวีสุริยวันนั้นวีอุจวีสายตาวิชิดูรีกลิ่นดุงเงรีป่าวีเพียงไม่อาจตาต้นน้องเลี้ยชิเสตงตีส่งเก็บีต้นน้องชาวสังอาวุธายาชีบีรอมาเลี้ยเสดูเปียสมุชิแก่บารีเพียงไม่อาจตีส่งดูมีอะไรเลยยามจากสิบเป็นกองเพียบเลยอาจารย์เพื่อได้แค่ตัวเมียกูเดที่เอาส่วนยืดใส่ไว้ต่อไปไหมตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วมินอองไลน์ประกาศแต่งตั้งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งแรกและการขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก6 เดือนก็เท่ากับการต่ออายุไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 นะคะก่อนหน้านี้ในช่วงของการรัฐประหารใหม่ๆทางกองทัพก็บอกว่าเตรียมที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนผ่านการเลือกตั้งโดยเร็วในอนาคตอันใกล้นะคะแต่จนถึงวันนี้เมื่อการประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปก็แสดงว่าก็จะต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ได้กล่าวในการแถลงผ่านโทรทัศน์ด้วยนะคะว่าจากนี้ไปก็คงจะไม่ควรมีพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลใดๆได้เสียงมากเกินไปเพราะว่าเท่ากับทำให้เสียงของพรรคอื่นๆหายไปด้วยแล้วก็มีข้อเสนอออกมาด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ควรจะต้องผ่านการปฏิรูปโดยควรจะต้องเป็นระบบผสมผสานก็คือใครที่ชนะการเลือกตั้งพรรคใดชนะการเลือกตั้งก่อนก็จะถือว่าชนะรวบเป็นระบบเดิมจากนี้ไปไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะควรจะต้องผสมผสานกับระบบสัดส่วนตัวแทนด้วยก็เป็นเนื้อหาที่ออกมาจากผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาในช่วงเวลานี้ย้อนกลับไปการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่พรรค NLD ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายไปถึง 83% กองทัพก็กล่าวหานะคะว่าเป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการทุจริตจึงต้องนำไปสู่การรัฐประหารแต่ว่ากลุ่มสังเกตการณ์การเลือกตั้งอันเฟลระบุว่าไม่พบว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งหลังจากการรัฐประหารกองทัพควบคุมตัวองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีอื่นๆจากพรรค NLDโดยองซานซูจีก็ถูกตั้งข้อหาหลายข้อหานะคะและขณะนี้ถูกคุมขังในเรือนจ สมาคมให้ความช่วยเหลือนักโทษการเมืองระบุว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของเมียนมาสังหารประชาชนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2,100 คนและกล่าวหาว่าได้ควบคุมตัวนักโทษการเมืองและภาคพลเรือนที่ต่อต้านกองทัพอีกหลายพันคนสัปดาห์ที่แล้วนานาชาติประนามคำสั่งของกองทัพที่สั่งให้ประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง4คนซึ่งรวมถึงโคจิมมี่อดีตสสและศิลปินเพลงฮิปฮอปเพียวเซยาตอขณะนี้กองทัพเมียนมากำลังเผชิญกระแสต่อต้านอย่างหนักนอกพื้นที่กรุงเนปิดอร์โดยเฉพาะมีกลุ่มติดอาวุธแนวหน้าที่ใช้ชื่อว่ากองกำลังปกป้องประชาชน PDF เป็นแนวหน้าในการต่อสู้ขณะที่การสู้รบบริเวณพรมแดนก็ยังเกิดขึ้นกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะมินอองไลน์ก็เตรียมที่จะเชิญผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์มาร่วมหารือกับกองทัพเป็นครั้งที่2รอบแรกเคยคุยกันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่กลุ่มที่ร่วมรบกับ PDF ไม่ได้เข้าร่วมหารือค่ะขณะที่รักษาการประธานาธิบดีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติรัฐบาลเงาที่จัดตั้งโดยสสพรรค NLD ที่ได้รับการเลือกตั้งได้กล่าวสุนทรพจน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วร้องขอให้นานาประเทศส่งอาวุธความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการต่อต้านทหารเมียนมาค่ะและตลอดสัปดาห์นี้ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาก็มีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนนะคะและเรื่องของเมียนมาก็น่าจะเป็นหนึ่งในวาระหลักที่มีรายงานว่าทางรัฐมนตรีของชาติอาเซียนก็เตรียมที่จะกดดันเมียนมามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องฉันทามติ5ข้อค่ะคาดว่าที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จะมีขึ้นวันพุธนี้จะคุยกันเรื่องที่ฉันทามติ5ข้อไม่คืบหน้าฉันทามติ5ข้อเกิดจากที่ประชุมที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือเมื่อ24เมษายนปีที่แล้วที่พลเอกอาวุโสมินอองไลน์ไปร่วมประชุมด้วยเนื้อหาหลักของฉันทามติก็คือยุติความรุนแรงฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหารือกันมีทูตพิเศษอาเซียนคุยกับตัวแทนทุกฝ่ายและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคาดว่าที่ประชุมจะแสดงความเป็นห่วงอย่างมากถึงสถานการณ์ในเมียนมาและจะมีแรงกดดันให้เมียนมาดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อคาดว่ามาเลเซียจะแสดงบทบาทนำเพื่อจะผลักดันให้มีมาตรการที่เข้มขึ้นต่อเมียนมานะคะและน่าจะเป็นประเทศที่นำเสนอกรอบการเดินหน้าฉันทามติ5ข้อสัปดาห์ที่แล้วอาเซียนออกแถลงการประนามทหารเมียนมาเรื่องคำสั่งประหารชีวิตโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียไซฟุดดินอับดุลเลาะห์ระบุว่าเมียนมาทำให้ฉันทามติ5ข้อดูเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเยาะและเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ด้วยว่าปัจจัยหลักของกรอบที่จะนำเสนอก็คือต้องมีข้อยุติเพื่อกดดันต่อเมียนมาตอนนี้ไม่ได้มีแรงกดดันเลยใดๆเลยต่อเมียนมาเรื่องฉันทามติ5ข้อโดยมาเลเซียและฟิลิปปินส์แสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการให้ตัวแทนกองทัพของเมียนมาร่วมประชุมกับอาเซียนรวมถึงในการประชุมสุดยอดเดือนพฤศจิกายนจนกว่าเมียนมาจะเดินหน้าเรื่องฉันทามติ5ข้อวันน้ำหม่องละวินรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาที่กองทัพแต่งตั้งไม่ได้รับเชิญไปร่วมงานประชุมนี้ที่กรุงพนมเปญและไม่ได้ร่วมประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ